สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่17เมษายนพุทธศักราช2563สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์ให้กับคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 วันนี้เวลา14นาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตน์รัรชกัญยาเสด็จไปยังห้องอเนกประสงค์ชั้น13อาคารภูมิสิลปมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในการพระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์ให้แก่คณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สำหรับนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด 19. -19 ในการนี้พระราชทานหน้ากาก,ากผ้าซึ่งตัดเย็บ จากผ้าลายกราฟิกทรงออกแบบจากแบรนด์สิริวันวารีแบงกอกแก่นายกแพทยสภา,พ,าพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบรนด์สิริวันวารีแบงกอกแก่ผู้ในการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและพระราชทานน้ำยาฆ่าเชื้อแก่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้แพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุขนำไปแจกจ่ายเพิ่มเติมให้แก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศที่ขาดแคลนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงห่วงใย,ยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์และหน้ากากอนามัยในการปฏิบัติงานจึงทรงมีพระประสงค์ที่จะผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากผ้าขึ้นในนามแบรนด์สิริวัณวรีแบงกอก โดยได้เสด็จมาส่งผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพิ่มเติมด้วยพระองค์เองณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาโอกาสนี้ทรงมีพระดำรัสชื่นชมและให้กำลังใจแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมกันดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ข้าวเจ้าทราบว่า10บจังหวัดที่มีอัตราสูงสุดอยู่ที่ภาคใต้ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความห่วงใยไปยังประชาชนทางภาคใต้และคงต้องขอความร่วมมือจากแพทย์พยาบาลผู้บริหารราชการทุกท่านที่เกี่ยวข้องให้ความรู้และให้ความรู้และดูแลสถานการณ์ทางภาคใต้ อย่างใกล้ชิดด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงมีประสงค์ที่จะมอบเวชภัณฑ์ต่างๆเพื่อไปให้แก่โรงพยาบาลทางภาคใต้ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจะมีการนัดส่งมอบในเร็ววันนี้สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังว่าอีกไม่นานนี้ประเทศไทยจะชนะในการต่อสู้โรคโควิด -19 ด้วยแรงกายแรงใจเหล่าของเหล่าแพทย์รพยาบาลทุกท่านข้าพเจ้าจึงขออวยพรให้แพทย์รพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยร่างกายและจิตใจที่แข้มแข็งสมบูรณ์อันที่ทั้งที่มีมีสติมั่นคงเพื่อช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยทุกท่านต่อไป สมเด็จพระอริยวงศสาค์ตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกส่งรับเครื่องส่งน้ำส่งกรานพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญไปถาวายนนในเทศกาลสงกรานประจำปี2563 วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระอริยบุงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิษถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงรับเครื่องส่งน้ำสงกรานพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขเป็นผู้แทนพระองค์เชิญไปถวายนนในเทศกาลสงกรานประจำปี2563สําสำหรับเทศกาลสงกราน ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณได้มีกิจกรรมที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานอาทิการส่งน้ำพระมีสองแบบคือการส่งน้ำพระพุทธรูปและส่งน้ำพระสุสงเพื่อแสดงความเคารพต่อปูชนียบุคคลที่ดำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเมื่อเริ่มสักการะใหม่ทั้งนี้พระมหากษัตริย์ไทยทรงยึดถือความกตัญญูกะตะเวทีเป็นที่ตั้งมาทุกยุคทุกสมัย ครั้นถึงเทศกาลสงกรานนอกจากจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ส่งพระราชโอทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีแล้วยังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญน้ำสงกรานต์ไปพระราชทานแก่พระราชวงศ์กับทั้งข้าทูลละอองทุลีพระบาทผู้ใหญ่และถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชตามโบราณราชประเพณีด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระรกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยรัตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในพื้นที่ชุมชนแอาอัดกรุงเทพมหานครโดยทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแอาอัดเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่5เมษายน2563เป็นต้นมา และเมื่อวันที่16เมษายน2563ได้เชิญถุงพระราชทานจำนวน19,023ถุงไปมอบแก่ประชาชนรวม73ชุมชนใน14เขตได้แก่เขตทนบุรีเขตบางนาเขตลกระบังเขตดินแดงเขตคันายาวเขตคลองสามวาเขตตลิ่งชันเขตราดบูรณะเขตบางขุนเทียนเขตทุ่งครุเขตบางบอนเขตหนองแขมเขตสะพานสูงและเขตจอมทอง อาทิในชุมชนวัดใหญ่สีสุพรรณชุมชนหลังไปรณียีสำเร็จชุมชนวัดฮิรันโรจีชุมชนเลียบทางด่วนบางนาชุมชนท่านเลี่ยมชุมชนใต้ทางด่วนดินแดงชุมชนช่องลมหลังช้างชุมชนโรงช้างชุมชนทองกิติชุมชนวัดช่างเหล็กวัดเรไรชุมชนวัดมะกอกชุมชนวัดชัยพฤกษมาลาชุมชนศาลารมใจชุมชนแจ้งร้อนชุมชนชอซอยสุขสวัสดิ์60ชุมชนคลองใหญ่ชุมชนวัดนาคสีบาท ชุมชนเทียนทะเลชุมชนใต้สะพานโซนหนึ่งชุมชนคลองบางพรานพัฒนาชุมชนริมคลองพระยาราชมนตรีชุมชนกองขยะน้องแขมชุมชนบุญส่งชุมชนกระทุ่มเดียวชุมชนบัวขาวชุมชนศิลปะเดชและชุมชนภูมิใจซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปขับรถรับจ้างขับรถบินจักรยานยนต์แม่บ้านเก็บของเก่าขายมีรายได้ไม่แน่นอนส่งผลกระทบกับการดํารงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019โดยตั้งแต่วันที่5ถึง16เมษายน2563ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆรวม625ชุมชนรวมถุงพระราชทาน122,592ถุงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ล้วนปราบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากเลยที่ได้ถุงพระราชทานเนี้ยแต่ไม่คิดว่าเราจะได้อะเนาะเกิดมาเนาะเนี่ยช่วงชีวิตหนึ่งอะเนะเาะกระผมในานามของประทานชุมชนวัดปริทิาราม มีความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประลารทีด่ดีก็จะใช้สิ่งของนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดแก่คนในชุมชนครับผมก็ดีใจครับที่พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนรู้สึกทราบซึ้งมากครับ ออพรรรระองงงงทเจิในนหลวา,าชสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชยะหาจังหวัดยะลา สมเด็จพระนิธาธิราที่ราจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 โดยพระราชทา,านพระราชานอนุญาตให้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น เริ่มด้วยการจัดหาเครื่องมือป้องกันแก่บุคลากรทางการแพทย์ก่อนจึงพระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลโดยลำดับแรกพระราชทานแก่โรงพยาบาลสีแห่งตามภูมิภาคต่างๆได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชยะหาจังหวัดยะลาและวันนี้ที่บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนกรุงเทพ นายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้รับมอบห้องคัดกรองห้องตรวจเชื้อซึ่งเป็นนวัตรกรรมของ s g h ซ g จและ Living Solution ของบริษัทเพื่อนำไปพระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชยะหาจังหวัดยะลาห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อเป็นลักษณะห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัยโดยไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงออกแบบเป็นทรงกระบอก แนวตั้งสำหรับผู้ป่วย1คนต่อหนึ่งห้องใช้ระบบปรับความดันอากาศที่สามารถกำหนดก่อนติดตั้งได้ว่าจะเป็นห้องความดันลบหรือบวกขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานคือความดันลบเมื่อต้องการตรวจเชื้อโดยแพทย์อยู่ด้านนอกเหมาะกับการใช้งานภายในอาคารและความดันบวกเมื่อต้องการตรวจเชื้อโดยแพทย์อยู่ด้านในเหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคารซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทธุรกิจโคคาโคล,ล่าในประเทศไทย สนับสนุนด้านการขนส่งจากกรุงเทพมหานครไปยังโรงพยาบาลสํเร็จพระยุพร,ราชยะหาจังหวัดยะลาทนันทีห้องคัดกรองท้องตรวจเชื้อจะถึงโรงพยาบาลภายในวันที่20เมษายนนี้สําหรับผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้โดยบริจาคเงินสมทบกองทุนใช้พัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตลดาบัญชีกระแสารายวันเลขที่ 067- 3 0 0 4 8 7ขีดขีด สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตบรัติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยายลัยจุลาภรมอบเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด19วันนี้ที่อาคารศูนย์การแพทย์จุลาพรเฉลิมพระเกียตรติโรงพยาบาลจุลาภร สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างคาวัตวราคาติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาพรมอบเครื่องช่วยหายใจพระราชทานแกโรงพยาบาลในต่างจังหวัดที่สังกัดกระาทรวงสาธารณสุขจำนวนหเครื่องประกอบด้วยโรงพยาบาลปัตตานีจำนวน1เครื่องโรงพยาบาลยะลาจำนวน1เครื่องโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินจำนวนหนึ่งเครื่องและโรงพยาบาลพระน่งกล้าจำนวนสองเครื่องด้วยทรงห่วงใยและมีพระดำรีที่จะช่วยเหลือแพทย์พยาบาลตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ให้มีกำลังใจต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลจุฬาพรน,นั้นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัวรัชกติยราชนารีโปรโดให้ราชวุทยาลัยจุฬาพรจัดสำรองเครื่องช่วยหายใจพระราชทานไว้จำนวน5เครื่องเพื่อสนับสนุนแกโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีความจำเป็นและไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยสามารถยืมไปใช้ในกรณีที่เครื่องมือขาดแคลนต่อจำนวนผู้ป่วย โอกาสนี้ได้พระราชทานแอลกอฮอล์เจลพระราชทานจํานวน1 0 0 0 0ขวดแก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อนําไปมอบให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรับมือจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด1 9อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย นอกจากนี้โรงพยาบาลจุลาภร์ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซึ่งกำหนดให้บริเวณหน้าอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลจุลาภร์เป็นจุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยฝ่อระวังต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยร่วมกับมูลนิธิ s c G จะัดสร้างห้องคัดกรองสำเร็จรูปซึ่งเป็นนวัตกรรมที่รองรับการให้บริการตรวจรักษาดูแลผู้ป่วยที่ต้องสงสัยหรือยืนยันการติดเชื้อโควิด -19 จะช่วยให้การรักษามีแบบระยะห่างระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการในการรักษาตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดซึ่งเป็นมาตรการที่ให้ความปลอดภัยสูงสุดของทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาพระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์แก่คณะกแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19วันนี้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรบราชกัญญาพระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์ให้กับคณะแพทย์และบุคลากรเพื่อเชิญไปใช้ในการป้องกันผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิ 19. ด19โดยในเอกรักษ์หลีเซ็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานส่วนพระองค์เชิญไปให้โรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ได้แก่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์พยาบาลและร่วมในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ25กล่อง100แกลลอนหน้ากากอนามัย1ถุงกระดาษ160ชิ้นเจลแอลกอฮอล์ชนิดขวด17กล่อง340ขวดและเจลแอลกอฮอล์ชนิดหลอด4กล่อง250หลอด ในการนี้ผู้อนการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินกล่าวว่าทางโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต่างทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่โรงพยาบาลปตัตตานีอำเภอเมืองปตัตตานีจังหวัดปตัตตานีในายไกรสอนวิสิทธิ์วง์ผู้ว่าราชการจังหวัดปตัตตานีเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานแก่คณะแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่จังหวัดปตัตตานีเพื่อเชิญไปใช้ในการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 โรงพยาบาลศูนย์ยะลาตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานายชัยสิทธิ์พานิชโชพงผู้ราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งทรงผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจากแบรนด์สิริวัณวรีบงคอก เพื่อพระราชทานแก่แพทย์พยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศที่ขาดแคลนได้ใช้ในช่วงของการสู้ภยัยโควิด -19 ได้แกน่น้ำยาฆ่าเชื้อ25กล่อง100แกลลอนหน้ากากอนามัย1ถุงกระดาษ160ชิ้นเจลแอลกอฮอล์ชนิดขวด17กล่อง340ขวดเจลแอลกอฮอล์ชนิดหลอด4กล่อง250หลอด ซึ่งจังหวัดยะลาได้ดาเนินการแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลเจ็ดแห่งคือโรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลรามันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาโรงพยาบาลบันดังสตาโรงพยาบาลทานโตโรงพยาบาลกรงปีนังและโรงพยาบาลกาบังและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเชิญไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ให้กับประชาชนและเจ้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาต่อไป ที่ห้องราชพฤกษ์อาคารคุณพุ่มโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนายพักกพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญาประกอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจำนวนร้อยแกลลอนหน้ากากอนามัยผลิตจากผ้าจำนวนร้อยหกสิบชิ้นเจลแอลกอฮอล์แบบขวดจำนวนสามร้อยสี่สิบขวดเจลแอลกอฮอล์แบบหลอดจำนวนสองร้อยห้าสิบหลอดเพื่อมอบให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ สัตักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโรงพยาบาลทลางโรงพยาบาลป่าตองโรงพยาบาลฉลองและโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศารักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ